الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่ามินอะลามาติลมุนาฟิกนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะนะครับของมุนาฟิกหรือผู้คนที่หน้าไหว้หลังหลอกหรือคนที่กลับกรอกนั่นเองนะครับมีหะดีษที่รายงานจากท่านนบีฮุรอยรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอายะตุลมุนาฟิกซะลาซุนนะครับท่านรอซูลบอกว่าสัญญาณของคนที่กลับกรอกหรือมุนาฟิกนั้นมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับท่านรอซูลบอกว่าอิซาฮัดดะซะกะซะบะเมื่อเขาพูดเขาจะโกหกวะอิซาวะอะดะอัคลาฟะและเมื่อเขาสัญญาเขาก็จะบิดพลิ้วสัญญาว่าอิซะตูมินาคอนและเมื่อเขาได้รับความไว้วางใจเขาก็จะทรยศจะคดโกงนะครับและมีอีกรายงานหนึ่งนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าว่าอิซะคอซอมะฟะจะรอและเมื่อเขาโต้เถียงโต้แย้งกับใครเขาก็จะสาบานเท็จเขาก็จะเป็นพยานเท็จนะครับฉะนั้นหะดีษทั้งสองรายงานนะครับเชคซอลและฟาวซานะฟิลลาฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้อธิบายบอกว่าอายะตุลมูนาฟิกนั้นหมายถึงนะครับคำว่าอายะที่แปลว่าสัญญาณในที่นี้หมายถึงอันอาลามะหมายถึงลักษณะนะครับหมายถึงสัญลักษณ์นะครับในที่นี้ฉะนั้นจึงหมายความว่าอาลามะตุลมูนาฟิกจึงหมายความว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของคนที่กลับกรอกนั่นเองนะครับและคำว่าอันมูนาฟิกนั้นมาจากคำในภาษาอาหรับที่เรารู้จักก็คือคำว่าอันนิฟากนะครับและคำว่าอันนิฟากในด้านหลักภาษาแล้วมะคูดุนมินันนาฟิกอติวะฮิยะกุซออาตุนยัรบูนะครับคำว่านิฟากเนี่ยเป็นคำที่นำมาจากภาษาอาหรับอีกคำหนึ่งซึ่งเวลาที่นำคำสองคำมาใช้เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมครับนิฟากมาจากคำว่านาฟิกอตนะครับหรือนาฟิกอนะครับซึ่งคำว่านาฟิกอเนี่ยเป็นชื่อของรูเป็นชื่อของรูของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่ายารบัวหรือยารบัวจะใช้ยาก็ได้จะใช้ยีมก็ได้นะครับซึ่งสัตว์ชนิดนี้เนี่ยนักสัตววิทยาเนี่ยเขาเรียกว่าจิงโจ้ทะเลทรายหรือหนูทะเลทรายนะครับเชคซอลและฟาซานบอกว่าอันยารบัวฮัยวานุนซอกีรุนยะฟิรุละหูจุฮรันฟะยะจะอาลูละหูบาบันยัดคูลูมินหูยารบัวเนี่ยมันเป็นสัตว์ตัวเล็กพี่น้องตัวของมันเนี่ยเล็กลักษณะมันเป็นแบบไหนหน้าของมันเนี่ยเหมือนกับหนูหูของมันเนี่ยเหมือนกับกระรอกหูใหญ่หน้าเล็กปากเล็กเหมือนหนูเลยมือข้างหน้าสองข้างเนี่ยเล็กนิดเดียวติดกับหน้าอกในขณะที่เท้าข้างหลังสองข้างเนี่ยยาวกว่ามือข้างหน้าหลายเท่าแล้วเวลาที่มันวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งด้วยความเร็วและมันจะกระโดดเหมือนกับจิงโจ้ตัวมันเล็กโดยนี้บรรดานักวิชาการจึงเรียกมันว่าจิงโจ้ทะเลทรายมันจะอาศัยอยู่ในทะเลทรายแล้วมันจะมีหางที่ยาวเชคบอกว่าสัตว์ตัวนี้สัตว์ชนิดนี้นะครับเวลาที่มันอาศัยอยู่เนี่ยในดินก็ดีในทรายก็ดีเนี่ยเวลาที่มันจะขุดโพรงเข้าไปในรูของมันเนี่ยขุดรูเข้าไปในโพรงของมันเนี่ยมันจะขุดใช่ไหมมันจะมีทางเข้าปกติทางเข้าออกปกติของมันพอขุดจากข้างบนลงไปข้างล่างมันจะไปอาศัยข้างล่างใช่ไหมครับอันนี้เป็นทางเข้าออกปกติไอ้ทางเข้าออกปกติตรงเนี้ยภาษาอาหรับจะเรียกว่าอัลกอซีอากอซีอาภาษาอาหรับจะเรียกว่ากอซีอาแต่สัตว์ตัวนี้เชคบอกว่าวะยะจอัลละฮูบาบันอาคอรคอฟียันยูซัมมันนาฟิกอสัตว์ตัวนี้เวลาที่มันขุดลงไปแล้วเนี่ยนี่ทางเข้าออกปกตินะครับมันจะขุดอีกทางนึงไว้ข้างหลังแปลว่าเป็นทางลับใช่ไหมครับเป็นทางลับตัวนี้ทางตัวนี้จะเรียกว่านาฟิกอฉะนั้นคำว่านิฟากหรือมุนาฟิกเนี่ยก็ถูกนำมาจากคำว่านาฟิกอแปลว่าประตูลับนั่นหมายความว่ามองข้างบนเนี่ยเราเข้าใจว่ารูของมันน่ะมีแค่นี้แต่ภายในมันซ่อนรูอีกรูเอาไว้มันวิบไม่ทำไมพี่น้องเชฟบอกว่าไอ้รูนาฟิกไอ้รูข้างหลังบ้านมันเนี่ยมันจะขุดไว้แต่ว่าไม่ทะลุถึงข้างบนนะแล้วสัตว์ตัวนี้อวัยวะทรุกอะไรกิชรอฮารอกีก็มันจะเอาเปลือกของ
เมล็ดพืชหรือใบไม้เล็กๆเนี่ยเอามาวางไว้ข้างบนทำไมล่ะเหมือนว่าอิซาดะฮะมะฮูอะฮะดุนฎะรบัลกิชรัลละตีฟิลบาบิลคอลฟิเวลาที่มีศัตรูเนี่ยจะมีงูจะมีสัตว์อะไรก็ตามซึ่งศัตรูตัวฉกาจของยะรบัวเนี่ยคือสุนัขจิ้งจอกเวลาที่มันเดินแล้วเหยียบไอ้กิ่งไม้หรือเศษใบไม้ที่มันวางไว้เนี่ยยะรบัวนี่จะรู้เลยว่าศัตรูเนี่ยมันจะมาที่ไหนมันจะเดินผ่านประตูข้างหลังแต่มันไม่ทะลุใช่ไหมมันจะเดินมาที่ไหนประตูทางเข้าบ้านประตูรูหลักของมันเนี่ยมันจะรู้ว่าสุนัขจิ้งจอกมันจะมาเอาเท้าเนี่ยมาแย่ที่รูหลักไอ้ยัรบัวเนี่ยใช่บอกว่าฮาดัลบาบยูซัมมูนันนาฟิกอทำไมวะฮารอบะอิซาดะฮะมะฮูอะฮะดุนดะรบัลกิชรัลลตีฟิลบาบิลคอลฟิมันก็จะขึ้นทางไหนพี่น้องมันจะไม่ขึ้นทางนี้เพราะมันรู้ว่าศัตรูมาทางนี้ใช่มั้ยมันก็จะขึ้นไปทางไอ้ประตูหลังบ้านของมันน่ะแต่ว่ามันไม่ทะลุใช่มั้ยมันจะเอาหัวของมันเนี่ยดันอะไรอ่ะดันทรายขึ้นไปแปลว่ามันขุดให้มันใกล้ถึงพื้นแล้วแหละแต่มันจะหัวของมันเนี่ยดันทรายจนกระทั่งมันทะลุหนีศัตรูออกไปทางหลังบ้านนั่นเองและไอประตูหลังเนี่ยแหละประตูซ่อนเล้นตรงนี้แหละประตูลับตัวนี้แหละเชคบอกว่านี่คือสิ่งที่บรรดาอุลามะเรียกว่าอันนาฟิกอนะครับวันมัดคอนรัสมียูซัมมันกอซิมะนะครับฉะนั้นทางเข้าหลักเรียกว่ากอซิมะทางลวงเนี่ยทางลับเนี่ยเรียกว่านาฟิกอฉะนั้นตรงนี้แหละฟันมูนาฟิกุกะซาลิกะยัดคุลฟินอิสลามซุมมายะคุรุจูมินฮุมินไกรินวัจฮิลละดีดะคอลาฟีฮิเชคจึงบอกด้วยเหตุนี้เองมูนาฟิกเนี่ยเวลาเข้าอิสลามเนี่ยเข้ามาทางนี้แต่เวลาออกไปอีกทางหนึ่งฉะนั้นนี่จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคำในเรื่องของหลักภาษานะครับส่วนในด้านบทบัญญัติคำว่านิฟากแปลว่าอะไรนิฟากในด้านหลักบทบัญญัติแปลว่าอิบตอนุชริวะอิซฮารุลคอยร์หมายความว่าปกปิดความชั่วเห็นไหมครับและแสดงออกด้วยกับสิ่งที่ดีฉะนั้นเชคบอกว่ากะอันนัลมูนาฟิกอัคฟาชัยอันวะอัซฮะรอชัยอันคอดะอะตันมิธละคอดะอะตินยัรบัวเหมือนกับมูนาฟิกเนี่ยปกปิดสิ่งหนึ่งเอาไว้แสดงออกสิ่งหนึ่งออกมานะครับเป็นการหลอกลวงเหมือนกับอะไรเหมือนกับเล่ห์กลของใครของยัรบัวใช่ไหมเหมือนของยัรบัวมันหลอกว่าอะไรมันเข้าออกทางนี้ทางหลักแต่ปรากฏว่ามันขุดทางลับเอาไว้ใช่ไหมครับศัตรูก็หลงกลคิดว่ามันจะออกทางนี้คิดว่าคุยไปแล้วจะเจอไม่ยัดบัวออกไปอีกทางหนึ่งฉะนั้นนี่แหละเชคจึงบอกว่านี่แหละคือคุณลักษณะของมุนาฟิกซึ่งเหมือนกับยัดบัวนั่นเองฉะนั้นในด้านชะรออันหรือบทบัญญัตินิฟากจึงหมายถึงอิบตอนุชัรริฟิลกัลบิวะอิซฮารุลคอยร์ปกปิดความชั่วไว้ในหัวใจแต่แสดงออกมาด้วยกับสิ่งที่ดีและเชคอธิบายต่อบอกว่าวันนิฟากวะอะลากิสมัยน์นะครับการกลับกรอกหน้าไวหลังหลอกหรือการหลอกลวงหรือนิฟากนั้นมี2ชนิดเดียวกันชนิดแรกเรียกว่านิฟากุนอิอติกอดีแปลว่าการกลับกรอกหรือนิฟากที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นหรือสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจนะครับเชคบอกว่าฮัวกุฟรุลอักบัรนี่เป็นการปฏิเสธชนิดใหญ่แปลว่าใครที่มีนิฟากหรือการกลับกรอกชนิดที่อยู่ในความเชื่อนั้นน่ะทำให้ตกศาสนานะครับวะฮาดานิฟากุลมุนาฟิกีนัลลซีอัซฮะรุลอิสลามวะอับตอนุอัลกุฟรนี่แหละคือการนิฟากหรือการกลับกรอกของใครของมุนาฟิกีนในยุคสมัยท่านรอซูลน่ะที่แสดงออกว่าเป็นมุสลิมแต่ปกปิดการปฏิเสธไว้ในหัวใจอัลลซีนะฮุมฟิดดัรกิลอัสฟาลิมินันนาร์และบรรดาคนเหล่านี้แหละที่ชนิดแรกเนี่ยพวกเขาคือคนที่จะได้อยู่ในนรกชั้นต่ำที่สุดสวรรค์เนี่ยมีดารอญาตหลายขั้นยิ่งสูงยิ่งประเสริฐในขณะที่นรกเนี่ยดารอกาตหลายขั้นเหมือนกันยิ่งต่ำยิ่งเลวร้ายและยิ่งชั่วร้ายมากที่สุดฉะนั้นต่ำที่สุดคือบรรดามุนาฟิกินเชคบอกฮาดานิฟากุนอิอติกอดีนี่คือการนิฟากในเรื่องของความเชื่อลิอันนะฮุมลัมยุสลิมูวะลัมยูมินูอิลลาซอฮิรอนฟะกอดนั่นก็เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับอิสลามไม่ได้อีมานนอกเสียจากอะไรนอกเสียจากภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นวะอัมมาฟีกุลูบิฮิมฟะฮุมกุฟฟาร์ในขณะที่ภายในหัวใจของพวกเขาคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาวะฮุมชะรุนมินัลกุฟฟาริลอัสลีนและมุนาฟิกเนี่ยอันตรายและเลวร้ายยิ่งกว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเดิมๆซะอีกทำไมพี่น้องเชคบอกนั่นก็เพราะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นน่ะเป็นที่รู้กันพี่น้องว่าคนนี้คือกาเฟร
เราก็จะระวังใช่ไหมครับในขณะที่บรรดามุนาฟิกีนเนี่ยพวกเขาแสดงออกว่าเป็นมุสลิมแต่พวกเขาหลอกลวงใช่ไหมครับหลอกลวงผู้คนเช่นบอกว่ายะซุนนูนะฮุมมุสลิมีนวะฮุมไลซูบิมุสลิมีนในขณะที่ผู้คนเข้าใจว่าคนเนี่ยคือมุสลิมแต่คนคนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่มุสลิมเลยฟะฮุมชัรรุมินัลกุฟฟาร์ฉะนั้นคนแบบนี้จึงเป็นคนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาซะอีกโดยเหตุนี้อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าฮุมุลอาดูฮูฟะฮดรฮุมพวกเขาคือศัตรูพวกเจ้าจงระวังพวกเขาก็ตะละฮุมุลลอฮุอันนายูฟะกูนขออัลเลาะห์ตะอาลาจัดการพวกเขาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความอัปยศแก่พวกเขาฉะนั้นพวกเขาจึงหันเหไปได้ขนาดนี้นะครับแล้วอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวอีกอายะห์นึงบอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดาร์กิลอัสฟาลิมินันนารแท้จริงบรรดามุนาฟิกีนจะได้อยู่ในนรกชั้นต่ำที่สุดแล้วอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวอีกบอกว่ายูคอดิอูนัลลอฮะوَيْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الله บอกบรรดามุนาฟิกีนเนี่ยพวกเขาหลอกลวงอัลลอฮ์และพวกเขาก็หลอกลวงบรรดาผู้ศรัทธาแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้หลอกลวงใครเลยนอกเสียจากหลอกตัวเองเท่านั้นแหละเพราะอัลลอฮ์รู้ใช่ไหมอัลลอฮ์ตะอาลาแจ้งไว้ในกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลารู้ฉะนั้นพวกเขาไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้ฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาหลอกลวงนะก็มีแต่หลอกลวงตัวเองเท่านั้นโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวนั่นเองนะครับนี่เป็นชนิดแรกส่วนชนิดที่สองเชคบอกว่าฮุนนิฟาคุนอามาดีนั่นก็คือการกลับกรอกในด้านพฤติกรรมแปลว่าวะฮาดายะกูนอินดัลมุมินและชนิดนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาอัลมุมินุยุมินุบิลลาฮิซอฮิรันวะบาตินันนั่นก็เพราะว่าผู้ศรัทธาเนี่ยอีมานต่ออัลเลาะห์ทั้งภายในหัวใจและภายนอกแปลว่าเราอีมานภายในแบบไหนแล้วก็แสดงออกมาเหมือนและก็ตรงกับสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจของเราวะลากินกอดยัตตซิฟุบิซิฟาตินมินซิฟาตินมุนาฟิกีนแต่ถ้าว่าผู้ศรัทธาบางครั้งก็อาจจะมีลักษณะหนึ่งเหมือนคุณลักษณะที่มุนาฟิกีนนั้นกระทำกันไฟกูนูฮาดานิฟาคอนฟีฮินี่แหละคือลักษณะของการกลับกรอกที่มีอยู่ในตัวคนคนนั้นวะลากินนะฮูไลซะอติกอดันแต่การกลับกรอกชนิดนี้ไม่ใช่การกลับกรอกที่เกี่ยวกับความเชื่อหรือการอีมานหรือหลักความเชื่อมั่นวะอินนะมาฮูนิฟาคุนอามาลีแต่เป็นการกลับกรอกที่เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่เหมือนกับการกระทำของบรรดามุนาฟิกีนเชฟบอกว่าลายุคริยูมูมินันนิลละเมื่อไรที่เรามีลักษณะเหล่านี้การกระทำเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราตกจากศาสนาวะลากินนะฮูยังกุสุดีนะฮูวะยังกุสุอีมานะฮูแต่ถ้าว่าเมื่อไรที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเรานั่นแปลว่าศาสนาของเราเนี่ยมันถดถอยนั่นแปลว่าอีมานของเราเนี่ยมันลดน้อยลงฮาดายุกอลูละฮุนนิฟาคุนอานารีนี่แหละคือสิ่งที่ถูกเรียกว่าการกลับกรอกในด้านพฤติกรรมด้วยเหตุนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนบอกว่าลักษณะพฤติกรรมของมุนาฟิกซึ่งผู้ใดก็ตามที่เขามีลักษณะเหล่านี้นั่นแหละคือพฤติกรรมหรือลักษณะของบรรดามุนาฟิกีนนั่นเองนั่นมี3อย่างและในหะดีษบทหนึ่งบอกให้เรารู้อีกประการนั่นแปลว่ามีทั้งหมด4ประการด้วยกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายกันต่อว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้อธิบายเอาไว้นั้นมีอะไรบ้างนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม